อย่างน้อยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่พี่กับพี่ชุมเปิดใจกันมากขึ้นแต่มันยิ่งทำให้พี่รู้ว่ามันเป็นปัญหาที่พี่แก้ไขอะไรไม่ได้เลยเขาบอกว่าเขาอยู่กับพี่แล้วเขารู้สึกว่าเขาแก่แต่เขาอยู่กับอีนางนั่นแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วชาติจะให้พี่ทำยังไงพี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะชาติอย่าเพิ่งมองในแง่ร้ายสิครับไปปรางวันที่เขาขอพี่แต่งงานพี่คิดว่าเราจะอยู่กันจนวันสุดท้ายด้วยกันแล้วทำไมเราจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแก่ไปด้วยกันเหมือนคู่อื่นเขาไม่ได้หรือไงผมเชื่อว่าความเข้าใจกันมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถึงแม้บางเรื่องพี่อยากจะช่วยพี่ชมไม่ได้แต่ถ้าพี่กับเขายังเห็นคุณค่าของกันและกันอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นเองนะครับหมายความว่าพี่ควรมีหวังในตัวเขาอยู่ใช่ไหมก็ถ้าเรารักใครสักคนเราก็ไม่ควรจะหมดหวังในตัวเขาไม่ใช่หรอครับ